รีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าฉันรู้สึกว่ามันหนาวมากๆเลยมาโอ้โหด้านในผุพังหมดเลยฉันหนาวมากเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นเสื้อคลุมสีเหลืองเฮ้ยนี่นายดูนี่สิฉันขอใส่มันนะท่านนายไม่ใส่นะโอ้ my god อย่าบอกนะว่าไอเด็กคนนี้มันคือเจ้าเซกอะเหมือนมากนี่น่าจะเป็นเรื่องราวก่อนที่เซกจะขึ้นเรือหรือเปล่าชุดสีเหลืองนี่ดูเข้ากับนายดีนะขอบใจมากนะเอาละเราจะมัวทะเลถลายไม่ได้แล้วเราต้องรีบหน่อยในเมืองนี้มีหลายร้านมากๆนะคะมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านอาหารและที่สำคัญมีโรงเรียนแล้วก็สถานอื่นๆอีกมากมายนี่เร็วๆหน่อยเราต้องรีบแล้วฝนเริ่มตกหนักขึ้นทุกทีว้าวโอ้ my god นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันได้ข่าวมาว่ามีคลินิกเปิดที่นี่อยู่และคลินิกแถวนี้เนี่ยก็เป็นคลินิกสถานบำบัดที่มีคุณหมอโรคจิตบริหารอยู่ด้วยบ้านะมันจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงผู้คนหายไปอาจจะเป็นเพราะว่ายาบ้าๆของไอ้หมอนี่ก็ได้มันไม่ใช่ยาต้านเชื้อแต่มันคือยาที่ทำให้มีเชื้อเพิ่มเอ้ย อากาศไม่ค่อยดีเลยเนาะฉันก็ว่ากันแหละมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดบวกกับแอลกอฮอล์ที่น่าจะหมดไปตั้งนานแล้วดูสิขวดเขียวมากเลยฉันเริ่มกลัวยังไงก็ไม่รู้นี่มีใครอยู่ไหมครับป้าบีแล้วก็ส่งเสียงบอกพวกผมหน่อยได้ไหมครับมีคนไข้นั่งอยู่ตรงรถเข็นตรงนั้นด้วยแต่ฉันว่ามันดูแปลกๆนะเขาไม่ขยับตัวเลยอาจจะขาเปรี้ยก็ได้เดินไม่ได้อะนะหมายว่ามันไม่แปลกเกินไปหน่อยเหรอโรงพยาบาลที่พี่มีใครอยู่เลยแถมยังมีคนเปิดไฟมันเป็นกับดักแน่ๆเลยไอ้พวกเด็กเซรามิกพวกนั้นอะโอ๊ยมือตื้อๆเฮ้ยตัวนี้มีไฟฉายโรงพยาบาลแห่งนี้รักษาผู้ป่วยแบบไหนกันทำไมถึงเมนแตกดูย้อยลงมาเต็มพื้นไปหมดก็น่าจะเป็นการผ่าตัดละมั้งเราลองสำรวจที่เตียงของคนไข้ก่อนฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมีแผงยาแล้วก็มีขาคนด้วยเฮ้ยมันมีเด็กฉันเคยโดนผ่าตัดที่นี่ช่วยฉันออกไปทีฉันจะปลดปล่อยได้เองมาเข้ามาในตัวฉันแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ดวงวิญญาณพวกนี้มันคืออะไรกันแน่นะคะแต่ว่ามันต้องมีความสำคัญกับเราแน่ๆตรงนี้น่าจะต้องใช้ฟิวสองลิฟใช้ได้ไหมเนี่ยมันต้องใช้ฟิวเปิดไม่ได้หรอกนะเยี่ยมนี่เป็นห้องเอ็กซเรย์และตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งมีกุญแจถูกซ่อนไว้อยู่เราต้องหามันให้เจอแล้วหมีอยู่ไหนกันล่ะน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะไหนดูดินี่คือเครื่องเอ็กซเรย์อ่ะเนี่ยปึ๊บนี่ๆฉันทำให้ดูเป็นไงบ้างเฮ้ยพวกเราอย่างเจ๋งเลยอ่ะไม่ใช่เวลามาเล่นนะเฟลยตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีนี่ไงมีตุ๊กตาหมีเต็มเลยนี่ถือว่าเป็นหมีไหมนี่ไม่น่าใช่หมีนี่ตุ๊กตากระต่ายกระต่ายเน่าเฮ้ยหมาเฮ้ยเป็นหมาที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยตอนนั้นมีตุ๊กตาหน้าคนด้วยที่แบบอ้าปากอยู่ดูที่รูปด้านบนสิมันดูเชื่อมโยงกับในเรือมากเลยชายที่ใส่หมวกสีดำและถูกฆ่าทิ้งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผูกคอตายแน่นอนแล้วก็ยังมีรูปท่าข้างๆลูกตาเด็กที่มีหัวเป็นได้เหรอมีผีมีอีกเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ตุ๊กตาตัวนี้เลยที่มีกุญแจดูดิไปเจออะไรตุ๊กตาหัวหมีเฮ้ยหน้ากากอันใหม่ตุ๊กตาหมีย้วยหน้าตาคล้ายๆกับบีเวอร์วู้ฮู้ไปไปไปเราจะใส่ตุ๊กตาลงไปในเตาเผานะคะฮึบและจากนั้นเผาไปเลยโอ้ยร้อนจริงๆเลยนะเนี่ยมันต้องร้อนอยู่แล้วนะ
หวังว่ากุญแจจะไม่โดนหลอมละลายไปด้วยเข้าไปดูกันได้มาแล้วฮู้ฮู้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นแท่นเผาศพนี่นายังมีมือของมนุษย์อยู่ในนี้อยู่เลยน่าสยดสยองยังบอกไม่ถูกฮึบอ่ะเอากุญแจมาไขเลยโอ้โหอย่างที่ฉันพูดไว้เลยนี่มันห้องผ่าตัดแน่นอนดูดิมีคนนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยรีบเดินไปเถอะนะมันสยองจะตายอย่าขยับออกมานะเพื่อนถ้าแกขยับมาแล้วก็ฉันวิ่งหนีแน่รู้สึกว่าคนที่มารักษาตัวที่นี่จะเป็นหุ่นหมดเลยนะคะไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวกระจกก็แตกด้วยเราจะไปทางไหนกันดีล่ะอะไรพวกขาแขนนี่มีขาโซนสลับด้วยนะเนี่ยลองดูนี่นายพอส่งฉันขึ้นไปได้ไหมได้สิจัดไปฮึบอุ้ยห้องนี้ก็ไม่แพ้กันอ่ะนี่ประตูมันออกมาไม่ได้อ่ะยังไงเดี๋ยวฉันหาทางนะโอเคฉันจะรออยู่ด้านนอกเรามาสำรวจกันก่อนโอ้โหพี่เป็นอะไรป่วยมาครับดูจากที่มัดไว้แบบนี้แล้วอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้เจอแล้วอึดไปเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยมีมือใครก็ไม่รู้โอ้โหนี่มือใครอ่ะรู้สึกว่ามือนั่นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่สวยแล้วไงดันเข้ามาดิโอ้โหดันเข้ามาเจอไอ้ผีบ้าจับแกไอ้ตุ๊กตาหมียายอย่านะเฟลยอย่านะเร็วฟิวก็หาไม่เจอดันเจอมือแปลกๆด้วยว่ายไปตามมาเร็วสิสวยแล้วไงสวยแล้วเฮ้ยไปสมน้ำหน้าแกออกมาไม่ได้หรอกไอ้มือบ้าโอ้โหมันไต่ตามท่อระบายอากาศไม่อยู่นี่เราไม่มีความแค้นต่อกันนะเฟลยใจเย็นสิมันต้องรีบหนีรีบหนีโอ้มาแล้วนอนมาแล้วเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะต้องหาทางก่อนฝั่งนั้นน่าจะมีโต๊ะไปอยู่เอาละ1 2 3ฮึบไปแล้ววู้ฮู้ตามมาได้เฮ้ยนายจะก็ตามให้ทันสิฉันจะตามแกตามแกจนกว่าแกจะตายต้องการอะไรจากฉันกันแน่เนี่ยฮะกึบฮึบโอ้โหโอ้เฮ้ยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วนี่มันอะดอปเฟเบอรี่เฮ้ยเจอฟิวฮึบฮ่าให้ตายเถอะฉันเจออุปกรณ์นี้แล้วเจ้าพวกนี้จะกลัวแสงไฟหรือเปล่านะหรือว่าจะต้องทุบให้ตายเอาลงไปก่อนไปเร็วโอ้โหโอ้เฮ้ยฉันได้ฟิลมาแล้วนั่นนายทำอะไรอยู่นะ1 2หักนิ้วอะไรอยู่นั่นน่ะมาแล้วเหรอนายทำพฤติกรรมแปลกๆนะเนี่ยรู้สึกว่าซิกจะทำอะไรบางอย่างที่แบบดูโรคจิตมากๆในโรงพยาบาลนี้ได้มาแล้วค่ะสำหรับเจ้านี่ฮึบครั้งนี้แล้วหน่อยเดียวเฮ้ยนี่มีคนยืนมองฉันด้วยอ่ะโหนายอุดรูตันแบบนี้เลยเหรอกดสวิตช์แป๊บนึงนี่ไปไปโอ้ my god ไอ้เจ้านี่มันขยับได้ถ้ามันอยู่ในความมืดโอ้โหโอ้โหพี่ดีนะเนี่ยไฟยังโอ้โหไฟติดอยู่แล้วก็ดับแล้วด้วยเราจะให้มันเดินออกมาจากประตูก่อนนี่เลยคุณหมอเฮ้ยเดินเร็วกว่าเลยขนาดนี้โอ้ใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเลยไว้รุ่นคุณหมอครับผ
ผมอยากได้ยาเพิ่มได้เดี๋ยวหมอจัดให้นะแต่ว่าหมอต้องขออนุญาตไปห้องนู้นก่อนด้วยจ้ะอย่านะเอาล่ะมีใครอยู่ในนี้บ้างโอ้โหอยู่กันเพียบเลยยิ่งกว่าบอยแบนด์โอเคใจเย็นๆใจล่มๆฉันรู้ว่าพวกนายเนี่ยยังคงเป็นคนอยู่ตูดเข้าวินด้วยนะน่ะปั๊บเอาล่ะเราต้องหาฟิลเพิ่มค่ะเพื่อที่จะเปิดให้ซิกได้เข้ามาตรงนี้มีชีสเน่าด้วยเป็นหมวกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ข้างหลังมีวาดรูปเป็นดวงตาอีกแล้วนะคะเอาล่ะถ้ามันไม่ใช่บวกฉันก็จะเอาไปให้ซิกแล้วกันซิกน่าจะชอบทึบฮัลโหลนายได้ยินฉันไหมนี่มันห้องอะไรเนี่ยเคยเห็นในหนังนะคะน่าจะเป็นห้องของผู้ป่วยโรคจิตแน่นอนที่เขาเอาไว้กักกันผู้ป่วยหวังว่าจะมีประตูให้ฉันเปิดเอาล่ะเราน่าจะพอใช้ชีทอันนี้เปิดอะไรได้อยู่นะผลระดูอาหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยนี่เอฟซีมาเนี่ยโอ้ยตัวนี้ก็มีเฮ้ยอย่านะอย่านะพวกแกไม่ได้การแล้วพวกเราต้องรีบวิ่งก่อนเฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนไปขึ้นไปไปขึ้นไปสมกับว่ายังขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้พวกขุนบ้าเอ้ยโอ้แลนดี้ก็ห้องผู้ป่วยอีกแล้วเอ้ยวันนี้แล้วไอ้คนพวกนี้มันเอ้ยเฮ้ยนี่แกจะขยับทุกตัวไม่ได้นะฟลายเอ้ยขอเวลาให้กับฉันหน่อยไอ้พุ่งโอ้โหตัวนี้ก็มีเราต้องลากมันมารวมกันก่อนตามแสงไฟมาพวกนี้ก็เปรียบเสมือนหิ่งห้อยที่กำลังล่อแสงไฟอยู่มานี่เลยหุ่นแต่ละตัวนี่มีความน่ากลัวสูงมากแล้วดูพุงพุงนี่เซรูไรต์เต็มไปหมดอยู่เฉยๆนะพวกแกห้ามขยับตัวเด็ดขาดคุณหมอคะฉันว่ามีผู้ป่วยต้องการการรักษาแล้วล่ะค่ะไม่ใช่มันฉันไม่ได้ป่วยฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นฉันแค่อยากกลับบ้านเท่านั้นเองแล้วโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยมาถึงแล้วห้องนี้แหละห้องนี้คือห้องที่เราจะสามารถเอาฟิลกลับไปได้ปิดประตูก่อนเปิดไฟเครื่องช็อตไฟฟ้าทำงานแล้วค่ะเป็นไงพวกแกโอ้ยมีอะไรระทึกกว่านี้ไหมเนี่ยนี่สิฉันรอนายอยู่เอานี่ไปฉันได้มันมาแล้วได้เลยเดี๋ยวฉันใส่ให้ช่วยหน่อยเปิดประตูให้ฉันทีก่อนที่ไอ้พวกนั้นมันจะออกมาโอเคใส่แล้วเท่ากับว่าตอนนี้นะคะเรามีฟิลทั้งหมด2อันแล้วสามารถเข้าไปในห้องตรงกลางได้แล้วค่ะเยี่ยมมาไปกันเลยว้าวไปเพื่อนประตูลิฟต์เปิดแล้วนี่จะพาเราออกไปจากที่นี่ใช่ไหมฉันคิดว่าใช่เฮ้ยลงมาชั้นใต้ดินฉันเอาไปเองนะนายแน่ใจเหรอเฮ้ยสวยแล้ว